สวัสดีค่ะหมวยเขื่อนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงหลายๆสถานที่ที่หมวยเคยไปอยู่มาวันนี้ก็จะมาเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังว่าเคยอยู่ที่ไหนโตที่ไหนย้ายเพราะอะไรแล้วก็ความรู้สึกกับ relationship กับแต่ละที่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะเกิดที่กรุงเทพค่ะแต่ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเป็นคนที่แบบขี้โรคมากจนถึงขั้นที่ตอนเด็กเนี่ยมีถังออกซิเจนตั้งอยู่ข้างเตียงเลยมีช่วงวัยนึงที่ป่วยมากๆแล้วอ่ะก็พ่นออกซิเจนก่อนนอนก็แล้วฉีดยาก็แล้วมือเท้าสั่นไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะจนคุณหมอเขาให้เลือกเลยว่าจะรับการรักษาสเตียรอยด์หรือว่าจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเลยที่อากาศแบบพอลูชันหรือมลพิษเนี่ยไม่สูงเท่าที่กรุงเทพก็ได้ย้ายตัวเองไปที่บ้านฉางระยองซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะกลายเป็นแบบไปวิ่งเล่นแบบวิ่งเล่นในสวนแล้วก็ว่ายน้ำทะเลทุกวันแล้วร่างกายก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วก็เริ่มกลายเป็นแบบนักกีฬาโรงเรียนแล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกกลับกรุงเทพมาอาทิตย์หนึ่งจำได้เลยว่าไปงานหนึ่งแล้วก็มีคนเดินมาเจอที่เขื่อนแล้วก็ถามว่าอยากเป็นนักร้องไหม เราด้วยความอินโนเซนต์ของเรามากแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยน่าสนใจก็ไม่คิดอะไรค่ะก็ลองไปออดิชั่นดูปรากฏสำเร็จแล้วช่วงนั้นร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นมาแล้วที่บ้านก็อยากให้กลับมากรุงเทพพอดีก็เลยย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กับคุณแม่ที่กรุงเทพค่ะก็อยู่ยาวทำเคลติกยาวเลยทำเคลติกทำไปเรื่อยจนถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกได้ทุนไปเรียนปริญญาโทต่อที่อังกฤษจะบอกว่าคิดหนักก็ไม่หนักนะเพราะในใจเราเป็นคนที่แบบโอ้ชีวิตพี่เขื่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยอะที่คิดหนักคือคิดว่าจะไปอยู่ยังไงมากกว่าว่าจะไปดีหรือเปล่าเพราะใจเราคือมันต้องไปละเพราะเราพยายามหาความหมายใหม่ให้ชีวิตอยู่ก็ตัดสินใจไปอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ย้ายที่อยู่แล้วไปอยู่แบบคนเดียวอยู่อังกฤษได้ปีหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บก็เรียนจบแล้วเอาไงต่อดีก็กลับมาทำงานเมืองไทยดีไหมหรือว่าจะอยู่ต่อดีไหมต้องพูดกันตรงๆนะคะก็ fall in love นี่ไม่ได้ fall in love กับคนอย่างเดียวนะ fall in love กับสายอาชีพ fall in love กับความคิดสงสัยของตัวเอง fall in love กับการศึกษาด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะ explore relationship กับแฟนณตอนนั้นต่อซึ่งที่ก็อยู่ที่อังกฤษแล้วก็ตัดสินใจเรียนดิโพลมาที่เป็นเกี่ยวกับจิตบำบัดต่ออีกก็กลายเป็นว่าก็มีไปกับไทยอังกฤษนิดนึงจนตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวจะไปเรียนปริญญาเอกต่อแต่ทีเนี้ยก็ไม่ได้อยู่ที่ลอนดอนแล้วค่ะย้ายไปอยู่ไบรตันพอเสร็จแล้วปุ๊บปึ้งก็มีช่วงชีวิตที่ชีวิตคู่เนี่ยไม่ได้ไปต่อก็ย้ายถิ่นฐานแล้วก็กลับมาอยู่ลอนดอนแบบอีกยาวเลยค่ะพอลอนดอนยาวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โควิดเกิดเราก็รู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอะเอาไงดีกับชีวิตเราตอนนั้นอะปริญญาเอกที่เคยเรียนอยู่กับคลินิกที่เคยทำงานอยู่เขาประกาศเลยว่าต่อไปนี้นักเรียนที่อยู่ปีนี้ทุกอย่างออนไลน์หมดเลยแล้วคลินิกก็ประกาศเลยว่านักจิตบำบัดทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะทำงานออนไลน์เป็นก็ได้มีโอกาสคิดว่าแบบกลับบ้านได้กลับบ้านแล้วชีวิตก็พลิกอีกเนาะตอนไปเรียนก็ชีวิตพลิกแต่งงานก็ชีวิตพลิกเลิกก็ชีวิตพลิกโควิดก็ชีวิตพลิกอีกก็กลับมาที่ไทยโหกลับมาอยู่ไทยนี่ก็เรื่องใหญ่นะพอเคลื่อนไปอยู่ที่นู่นก็ประมาณ8ปีใช่ไหมคะมันก็เป็นแบบมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นอ่ะทุกวันนี้ก็คอมพลีทแล้วก็อยู่ที่อินธรรมระเหมือนเดิมแล้วก็สร้างคลินิกห้องจิตบำบัดที่บ้านเลยค่ะใช่เป็นคนชอบที่อยู่บ้านมากพี่เขื่อนเป็นคนคลั่งงานแบบคลั่งงาน 100% นะถ้าใครมาเห็นบ้านพี่เขื่อนทุกคนจะเข้าใจเลยว่าอ๋อนี่บ้านไงบ้านตัวเองที่เป็นห้องนอนเนี่ยเหมือนประตูโดเรมอนนะคะคือเป็นห้องนอนใช่ไหมแต่พอเปิดออกมาแล้วอะเป็นออฟฟิศเลยเปิดออกมาแล้วเป็นรีเซพชันแล้วก็เป็นคลินิกเลยเพราะฉะนั้นพี่เขื่อนไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางในชีวิตเพื่อไปไหนเลยก็ใส่แต่งตัวเรียบร้อยเจอคนไข้ได้เลยล็อกอินหรือว่ามีงานอะไรปุ๊บก็เข้ามาคุยได้เลยกลายเป็นว่าทำงานเพื่อออกไปเจองานเพื่อออกไปหน้าบ้านเพื่อเจองานก็เลยเริ่มมีความรู้สึกละเริ่มมีกลิ่นบางๆในใจแล้วว่าอยากมีpersonal safe space วันนี้อยากตื่นแล้วออกมาแล้วเฮ้ยสบายจังแบบกว้างจังเฮ้ยทำไมอยู่เรารู้สึกว่าตรงนี้แบบสามารถตัดตัวเองออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะหลายครั้งหลายคนอ่ะเครียดหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยไม่ใช่จากงาน 100% นะบางทีมันเกิดขึ้นจากการที่เราทำงานเสร็จใช่มั้ยแล้วเราตัดตัวเองออกจากงานไม่ได้ทำงานเสร็จปุ๊บมันยังอยู่ในที่ที่ยังเป็นทำงานอยู่มันก็เลยยังเครียดต่อความเครียดจากงานมันได้อยู่ตอนนี้ก็เลยเริ่มหาคอนโดเวลาว่างๆหรือเวลาแบบมีแบบกุ๊กกิ๊กจุ๊บจิ๊บก็มาเจอกันได้นะนึกออกไหมจริงๆวันนี้จะสารภาพเลยว่าแอบมาถ่ายงานมาคุยงานและแอบมาดูคอนโดไปด้วยค่ะ
วันนี้นะคะหมวยนะคะแอบมาดูเดอะพอลิเทนอะควาคอนโดติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านนทบุรีมีคนแอบกระซิบมาว่าแทบจะตอบโจทย์หมวยทุกอย่างเลยค่ะก็จะไม่พูดนะว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูกันเลยเพราะว่าหมวยเองก็จะไปดูตอนนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไปตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่360 Sky Lounge นะครับต้องบอกว่าห้องนี้หมวยตอนแรกเดินเข้ามาคือชอบมากคือกระจกเนี่ยคือแบบเป็นกระจกกว้างสูงแล้วก็ใหญ่มากนะคะเราเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาแบบ360องศาเลยแล้วก็เป็น Sky View ต้องบอกเลยว่าลักชัวรี่สุดๆเลยค่ะแล้วก็นั่งสบายมากแอร์เย็นแล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อกี้แอบดูไว้แล้วเขามีโต๊ะยาวเยอะมีโซฟาเวลาแบบหมวยพาเพื่อนมาหรือเวลามีมีติ้งเนี่ยห้องนี้ก็คือปังแน่นอนเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวใครที่มีพาร์ทต้องใช้ชีวิตที่แบบต้องทำคอนเทนเนอร์เยอะแบบเขื่อนเนี่ยคือปังมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่ามีมุมไหนบ้างแล้วก็ปังยังไงบ้างค่ะถึงที่ที่เป็น my favorite place แล้วนะคะก็คือสระคลาดิก้านะคะหรือว่าคลาดิก้าพูลนะคะต้องบอกเลยว่าหนูชอบมากเพราะเราอยู่กันที่ชั้น60นะคะสระนี้ดียังไงก่อนอื่นเลยนะเขื่อนบางคนที่ทำงานเครียดมากตรงนี้ยังไงก็รีแลกซ์คิดภาพตามเขื่อนนะคะมานั่งอ่านหนังสือเล่มโปรของตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้ชิลๆนะคะแล้วคลาดิก้าพูลชั้น60เนี่ยดียังไงสังเกตนะครับเขาเป็นสระแบบไม่มีขอบนะครับที่สำคัญนะครับมุมที่เห็นเนี่ยคือสุดลูกหูลูกตาเลยเห็นพระอาทิตย์ตกดินเห็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับต้องบอกว่าปังมากนะครับที่สำคัญมองไปทางนี้ก็สามารถเห็นเกาะเกล็ดได้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าชิลและรีแลกซ์มากเลยครับผมและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะสมมุติเราอ่านหนังสือเล่มโปรดเสร็จปุ๊บดื่มน้ำมันเย็นหน่อยนะครับอยากแบบให้น้ำเนี่ยนวดร่างกายเนี่ยเขามีจักรุซี่ตรงนี้ด้วยครับผมต้องบอกกันนะว่าสำหรับเขื่อนนะในการตัดสินใจซื้อคอนโดที่นี่นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเมนแฟกเตอร์เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับคลาดิก้าพูลนะครับก็เหมาะสำหรับแบบสายชิลสายพักผ่อนสายปล่อยจอยนะครับแต่สำหรับใครที่จริงจังกับการออกกำลังกายนะครับอยากขยับแบบมาสโซนะครับเราได้มาตรฐานเป็นสระที่แบบพร้อมออกกำลังกายได้เลยมีอีกที่นึงค่ะจะเป็นยังไงไปดูกับมวยเลยนะคะไปปิ้งอันนี้ก็คือสระต่อมานะคะหรือว่าอะควาติก้าพูลนะคะต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยเหมาะกับคนที่ต้องการมาว่ายน้ำเป็นกิจกรรมจริงๆต้องบอกเลยว่ามาตรฐานกับไซส์เนี่ยเทียบเท่ากับโอลิมปิกนะครับก็คือยาว50เมตรแล้วก็คือกว้าง12เมตรนะครับต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยปังมากยังเห็นแบบสุดขอบตาอยู่นะครับแล้วก็เห็นพระที่ตกดินแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่สำคัญเนี่ยมีเป็นคิดิพูลหรือว่าสระเด็กแล้วก็เป็นสระที่สระผู้ใหญ่ซึ่งก็คือลึกขึ้นตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากแบบว่ายน้ำออกกำลังจริงจังแบบโอ้โหว่ายแบบเอากล้ามเนื้อเอาคาร์ดิโอนะครับอันนี้คือตอบโจทย์มากและใครที่ชอบอาบแดดนะครับแบบมานอนแบบอาบแดดสบายๆตรงนี้คือที่สุดเลยค่ะและรอบๆนะครับที่นี่นะครับเขาไม่พลาดแน่นอนคือการตกแต่งเนี่ยคือสวยแน่นอนครับผมใครที่แบบมาแล้วแบบอยากถ่ายคอนเทนต์นะคะหรือแบบชอบถ่ายรูปชอบเต้นชอบถ่าย TikTok เนี่ยที่นี่คือตอบโจทย์มากถ้าหมวยซื้อที่นี่เลือกเรียนปริญญาเอกค่ะเพราะว่าถ่าย TikTok ทั้งวันแน่นอนค่ะและยังมีอีกหนึ่งสระนะครับพ่อหมวยบอกไปแล้วว่าเขามี3สระนะครับเขาจะซ่อนอยู่ที่ไหนต้องตามหมวยไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวพาไปดูเลยต้องบอกเลยว่าในราคาที่เขาออฟเฟอร์นะครับและสถานที่นะครับมีแต่คำว่าคุ้มไปไปดูกันเลยฟิตเนสเขาดีมากเลยค่ะต้องบอกกันนะครับตอนนี้ตัวสระนะคะอยู่ที่บ้านใช่ไหมค่าฟิตเนสที่ต้องจ่ายเนี่ยตกอยู่ที่ปีละเกือบ 30,000 บาทนะแต่ตะกี้เข้าปุ๊บเห็นฟิตเนสปุ๊บโอ้โหอันนี้ไม่พูดแบบอวยนะอันไหนโซมบอกโซมอันไหนไม่ดีบอกไม่ดีนะเดินเข้ามาคือรู้เลยว่าอุปกรณ์เขาคือท็อปน็อตช์มากมีแบบเดินขึ้นบันไดเครื่องคาร์ดิโอแล้วรู้เลยว่าของนี่คือใหม่สะอาดเอี่ยมและปลอดภัยมากเลยนะคะแล้วอย่างที่เคยอยากพูดการออกกำลังกายฟิตเนสเนี่ยไม่ใช่ว่ามียิมแล้วจบนะมันต้องเป็นยิมที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราแบบสบายใจอ่ะอย่างกำแพงต้องสูงอากาศการถ่ายเทต้องดีและต้องมีวิวสังเกตมาถ้าเกิดเราคาร์ดิโออยู่ในห้องใช่ไหมคะเราก็เป็นกำแพงอ่ะเราจะอยู่ได้ไม่นานการวิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการทำสมาธินะอันนี้ลองคิดตามหมวยนะสมมติถ้าเกิดเราวิ่งใช่ไหมคะสามารถคาร์ดิโอแล้วเห็นวิวได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะรับรองเลยว่าเขื่อนที่แบบปกติวิ่งวันละชั่วโมงนึงวิ่งได้2ชั่วโมงสบายๆมากเลยค่ะต้องบอกกันนะคะว่า270 Fitness เนี่ยเป็นอีก1 Main Factor เลยที่ทำให้หมวยเนี่ยตัดสินใจซื้อคอนโดที่นี่นะคะเพราะว่าลองคิดนะคาร์ดิโอเสร็จปุ๊บเล่นเวทเสร็จปุ๊บเหงื่อออกแบบร้อนๆตัวเหม็นๆนะคะเพราะว่า270 Fitness เนี่ยอยู่ชั้น60ชั้นเดียวกับคลาดิก้าพูลเลยก็สามารถเดินไปล้างตัวให้สะอาดได้นะครับกระโดดลงน้ำเพื่อขึ้นมาอ่านหนังสือและลงไปจากกุซซี่ต่อนะครับต้องบอกว่าปังมากแต่อันนี้ชั้น60ชั้น61มีฟิตเนสต่ออีกค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเป็นอินเสิร์ตภาพหรือว่าหมวยเดินไปดูนะคะแต่เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปโอ้
จากชั้น60ขึ้นมาชั้น61ก็คาร์ดิโอแล้วนะคะนี่เลยอุปกรณ์ครบเล่นอกเล่นไหล่เล่นขาเล่นก้นเล่นนิ้วเล่นคอมีครบหมดเลยค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่าสุดๆไปเลยค่ะฟาซิลิตี้ดีขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องจะดีขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะก็เมื่อกี้ที่บอกนะคะว่าฟาซิลิตี้ปังขนาดนี้ห้องนอนจะน่าอยู่ขนาดไหนนะคะเดินเข้ามาต้องบอกว่าถูกใจหมวยมากกันนะคะเพราะว่าจากเตียงเดินเข้ามาพบก็เป็นลิฟวิ่งรูมเลยแล้วลิฟวิ่งรูมเนี่ยก็คือกว้างมากแล้วก็มีโต๊ะทำงานสามารถแบบรีแลกซ์นั่งเขียนงานอ่านหนังสือเรียนเสร็จปุ๊บอยากมานอนก็เดินมาได้เลยค่ะฟาซิลิตี้ดีขนาดนี้นะครับแล้วห้องนอนเบดรูมวิวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าราคานะครับเขาเริ่มต้นอยู่ที่ 1.59 ล้านบาทนะครับแล้วสามารถผ่อนเพียงเดือนละ 3,999 บาทต่อเดือนได้นะครับนั่นสูงสุด3ปีเลยต้องบอกว่าราคาดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวหมวยเองต้องรีบมาจองก่อนเลยนะคะเราก็ดูสระว่ายน้ำไปแล้วฟิตเนสไปแล้วนะครับมีเซอร์ไพรส์อีกนะครับใครที่มีเพื่อนมีแขกมีกินจุ๊บกินจิ๊บมาเที่ยวหาที่คอนโดบ่อยๆนะครับเรามีนี่เลยนะครับกับ Clubhouse หมวยได้ยินแบบก็อสซิปมาเยอะมากว่าดีมากจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะติ๊งตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ Clubhouse กันนะคะหลายคนเนี่ยเวลาแบบคิดว่าแบบซื้อคอนโดดีไหมจะกังวลมากว่าจะมีสเปซแบบรองรับแขกหรือว่ารับเพื่อนมาหรือว่าญาติมาหาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดซื้อที่นี่นะครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่านี่เขามีห้องที่ private มากเลยครับก็สามารถพาแขกเนี่ยมานั่งเล่นเกมได้ต้องบอกว่ามีห้องเล่นกอล์ฟด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นแบบว่าโต๊ะบอลอะไรอย่างนี้ที่สำคัญวิวสวยมากเลยไปแต่หมวยพาทุกคนดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะเขาคอนเน็กต์มาจากคลับเฮาส์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยสามารถรับแขกแล้วพาไปเล่นที่คลับเฮาส์ได้ตีกอล์ฟเล่นบอร์ดเกมทุกอย่างเสร็จปุ๊บลงมาว่ายน้ำได้เลยไม่ต้องแบบเดินไกลหรืออ้อมไกลนะครับและที่สำคัญเนี่ยสระเนี่ยเขาดีไซน์มานะครับให้ระดับสายตาเนี่ยกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสามารถเห็นคู่กันได้เลยครับผมต้องบอกเลยว่าหนูเองนะตอนนี้มองนะคะสวยมากเลยเห็นสระน้ำเห็นวิวแล้วก็เห็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและอันนี้ชอบมากเลยเหมือนเดิมครับผมสระน้ำเขาเนี่ยมีทั้งคิดดี้พูลสระเด็กนะครับแล้วก็เป็นสระผู้ใหญ่หรือที่ลึกลงไปหน่อยนะครับก็สามารถเอนจอยกับเพื่อนครอบครัวแฟมิลี่ได้หมดเลยค่ะต้องบอกเลยว่าครบ3สระแล้วทุกอย่างเนี่ยคอนเนคกันหมดเลยนะคะต้องบอกเลยว่าปังมากเลยค่ะและความพิเศษนะครับคือเราก็สามารถเห็นวิวสวยๆถ่ายรูปพักผ่อนทำคอนเทนต์ถ่าย TikTok Instagram นะครับแล้วก็ยังมีส่วนวินน้ำนะครับชิลๆนะครับให้คนเนี่ยได้ชมวิวแม่น้ำกันใกล้ๆอีกด้วยนะครับแล้วทุกอย่างต้องบอกว่าอยู่ใกล้กันหมดเลยค่ะรวมไปถึงส่วนฝั่งตรงข้ามล็อบบี้ที่ต้องบอกเลยว่าร่มรื่นและถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะคะได้มุมสวยๆพักผ่อนแบบเยอะสุดๆไปเลยใครที่ชอบทำคอนเทนต์นะคะถ่ายรูปต้องบอกเลยว่ามุมไม่ซ้ำแน่นอนค่ะไม่ใช่แค่พาเพื่อนๆมาแฮงเอาท์นะคะใครที่อยากพาเพื่อนๆมาทำงานมานั่งพูดคุยแบบจริงจังมากขึ้นเนี่ยหรือมาประชุมเขาก็มีห้องเวดดิ้งลาวนจ์หรือว่ามีตติ้งรูมรับรองให้ด้วยนะคะการตกแต่งก็สวยงามไม่แพ้ห้องอื่นๆเลยค่ะวันนี้หมวยนะคะก็พาทุกคนพาทัวร์นะครับ The Polynesian Aqua Condo ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านนทบุรีเรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่า facilities เขาเนี่ยปังมากและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าการตกแต่งเขาเนี่ยเป็นระดับพรีเมียมเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ material ที่ใช้ vibe กลิ่น art architecture นะครับต้องบอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆนะครับที่สำคัญนะครับรูปแบบห้องมีหลากหลายมากราคาดีมากและที่สำคัญนะครับผ่อนน่ะถูกกว่าเช่าอีกดีกว่านี้นะครับหมวยบอกว่าต้องรีบมาซื้อนะครับก็ใครที่ชอบทัวร์วันนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยใครสนใจอะไรยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับวันนี้หมวยขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ